สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหวานในช่องบามาทูไทยนะคะวันนี้หวานจะมาเล่าเรื่องสแกมเมอร์ที่เคยเจอโดยส่วนตัวของหวานเองหวานเคยเจอเมื่อก่อนแล้วทีนี้มันมีแบบเหตุการณ์ที่มันผ่านมานานแล้วแล้วทีนี้เหมือนพวกสแกมเมอร์ก็คิดว่าผู้หญิงไทยเราโง่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือบางทีเขาแบบแอดเฟซมาแต่อยากคุยใน LINE เราต้องดูก่อนว่าหน้าตรงปกหรือเปล่าหรือบางทีเขาเอารูปใครก็ไม่รู้มาแล้วก็เอาชื่อถ้าสมมุติเขาแอดมาถ้าเราไม่รู้จักเขาเราควรส่องดูว่าเขาแอดมาน่ะมีเพื่อนเราในนั้นหรือเปล่าแบบประมาณเคยรู้จักเขามาก่อนหรือเปล่าแล้วเขาขอหมายเลขบัญชีที่อยู่บัตรประชาชนเขาหลอกลวงเราแบบเราบอกเขาบอกเราว่าจะส่งเงินให้เราส่งโทรศัพท์ส่งทองแต่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างนี้ 100% สแกมเมอร์คือรูปบางประเภทเขาบอกว่าอยู่ดีๆเขาจะมาส่งให้เงินให้เราเพื่ออะไรในเมื่อไม่รู้จักกันมาก่อนเวลาแบบถ้าเราผิดสังเกตอะไรเงี้ยเราควรโทรหาเขาแล้วถ้าเขาไม่โชว์หน้าหรือเขาไม่พูดออลี่เนี่ยเมสเซจเป็นภาษาไทยบางทีใช่ฝรั่งสามารถ Google แล้วก็ภาษาไทยได้มันไม่ผิดแต่ว่าบางทีเหมือนเหตุการณ์วันนี้พี่สาวหนูเคยเจอคือหนูส่งข้อความกลับไปหาเขาเขาส่งเอกสารมาเขาบอกว่าคุณสามารถไปเบิกเงินได้นะฉันส่งให้คุณแล้ว $20,000ภายใน24ชั่วโมงมันไม่มีหรอกค่ะหรือจะมีก็ไม่รู้แต่แฟนหนูเนี่ยถ้าเขาส่งเลขมาเราไปเบิกที่ธนาคารเพราะปกติวันไปเบิกตังค์บ่อยเนาะมันก็จะรู้แล้วเลขเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมุติคนเคยเบิกตังค์เนาะแต่โดยส่วนมากนี่ผู้หญิงไทยเราเนี่ยพูดถึงผู้หญิงไทยเนาะถ้ามีคนบอกว่าจะเอาตังค์มาให้ดีใจก็ใช่มีใครล่ะไม่เห็นเงินแล้วไม่ดีใจแต่ว่าไม่มีใครเอาตังค์มาให้เราฟรีๆหรอกทั้งที่ไม่รู้จักกันมันหนูกับแฟนหนูเนี่ยคุยกันมาเนี่ยจะ3ปีแล้วแต่ฝากถึงทุกๆคนด้วยนะคะคือวันนี้แฟนหนูได้คุยกับผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นด่าหนูกับแฟนหนูกลับมาประมาณว่าพวกหนูรู้ทันเขาอะค่ะถ้าสมมุติเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเป็นสแกมเมอร์ไม่สแกมเมอร์เราควรดูข้อมูลและอย่าส่งที่อยู่เลขที่บัญชีหรือบัตรประชาชนเขาสามารถทำอะไรกับของเราก็ได้นะใช่ไหม For scammer even he add and face not same Yes, if do video need to show the whole face and if not want to do video thank scammerIf face not look same from photo, scammer, not talk. ควรบล็อกไปเลยนะคะแล้วก็กลัวมากเลยพวกที่มาหลอกเนี้ยแล้วเขาไม่ได้หลอกเราคนเดียวนะคือพวกที่ทำงานแบบเนี้ยเขาทำเป็นทีมหมายความว่าจะมีฝรั่งและจะมีคนไทยแล้วเขาไม่ได้มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวจะมี4-5เครื่อง7-8เครื่องหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เขาทำงานเป็นทีมแล้วเขาไม่ได้ทีละน้อยนะได้ต่างจากเราคือบางทีส่งตังค์ให้เราเข้า ATM บางทีเขาจะดูดเงินออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะอยากฝากไว้กับทุกคนนะคะไม่ได้ว่าใครโง่หรือไม่โง่แต่เพื่อนหนูก็เคยเจอมาเขาส่งโทรศัพท์มาiPhone อย่างงู้นอย่างนี้เครื่องละกี่หมื่นแต่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้8-9 พันมันก็เอานะมีพัสดุมาส่งอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเขาเราให้ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์พวกนี้เขาจะทำงานง่ายหนูเคยเจอมาแล้วเมื่อก่อนแต่ดีนะมีคนมาแนะนำและสุดท้ายนี้ขอฝากถึงทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบางทีฝรั่งผู้หญิงหรือคนไทยผู้หญิงเนี่ยที่หลอกอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบ professional เนาะ darling yes they work team เนาะ yes many people do and talk with many ladies at one time and sometimes have many phones many accounts มันสำคัญมากนะที่อยู่บัตรประชาชนหมายถึงเขาแบบบางทีเขาส่งของมาอะไรเนี้ยแล้วก็มาเก็บปลายทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายจริงๆขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะขอบคุณค่ะ